ของราศีมาแต่โบราณเทียมพึกวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนาลีเสด็จไปในพิธีบวงสรวงและรำลึกสดุดีท้าวสุรนารีประจำปีพุทธศักราช2564ณบริเวณลานอนุสรณ์ท้าวสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอธิบดีผู้พิพากษาภาค3แม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนชาวโคราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ